ใช่เนี่ยมันก็ภาพที่คู่กันนะครับคู่กันเนี่ยว่าไปจะสตาร์ทนั้นแต่ไม่ใช่นะครับเมื่อมีต่างก็สตาร์ทตรงนี้จะเป็นอ๋อให้ดูแล้วครับให้ดูโซเชียลมารอแล้วเฮ้ยแม่คอมพิวเตอร์ก็มีส่วนก็ได้พื้นที่จับนะจะจับไหมฮะจะจับจับไม่ไม่หมายถึงว่าเราเจอตัวผู้ต้องที่เราผ่านครับอันนี้สอบประคำดูก่อนครับต้องสอบก่อนสอบประคำก่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเรื่องไม่เป็นไรคือไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีปัญหาในภายหลังเพราะว่าติดตามมายังไงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์ไปทีนึงว่าเกิดยังไงแล้วขอดูหลักเมื่อเดือนมีนาคมนะคะวัดดอกไทยแลนด์ทำการรวบรวมหลักฐานจากผู้แจ้งมาเกี่ยวกับการกระทำชำเราสัตว์ทีนี้ก็เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการติดตามสอบเสาะหาซึ่งข้อมูลที่อยู่ของผู้ต้องหาเนี่ยผู้กระทำนะคะไม่ได้อยู่ตรงตามเขาไม่ได้อยู่ในทะเบียนราษฎรซึ่งพื้นที่ที่ถูกแจ้งมาเนี่ยคือร้านหลบมุมแล้วก็พยายามให้ตำรวจตามหาซึ่งขั้นตอนอยู่ในการตามหาตัวแล้วไม่เจอไม่พบก็เราก็ยังเก็บหลักฐานตรงนั้นไว้พอวันนี้นายบอมเนี่ยเขาประกาศตัวออกมาอีกครั้งก็คือประกาศหาผู้ร่วมรายที่จะมาร่วมกระทำชำเราสัตว์เนี่ยนะคะโดยให้ทั้งเบอร์โทรใหม่แล้วก็รายละเอียดทั้งหมดขึ้นมาใหม่ก็คือมีประชาชนร้องเรียนทางวัดต่อมไทยแลนด์ทีนี้เราก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ก็คือส่วนตัวนะคะลงมาเป็นออยนะคะลงมาพื้นที่แล้วก็หลังจากที่มาตอนแรกเราสืบให้คนแต่งตัวไปในไลน์เนี่ยสืบทราบมาว่าเขาให้ข้อมูลมาว่าจุดที่นายบอมอยู่เนี่ยคือสพสันกำแพงก็คือพื้นที่ของสันกำแพงใช่จนประสานความร่วมมือวัดดอกไทยแลนด์ประสานไปกับตำรวจสพสันกำแพงท่านก็ได้ดำเนินการสืบสอบค้นหาจนเจอบ้านที่นายบอมพักอยู่ตอนนี้ซึ่งใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะที่ในการสืบสอบตัวแล้วก็เราก็ลงพื้นที่กันไปกับบริษัทและเจ้าหน้าที่ตำรวจพอลงพื้นที่เสร็จก็เจอตัวในบอมอยู่ในบ้านนั้นเลยแล้วก็พอดูแล้วเป็นพื้นที่สารพีก็เลยทำการกลับมาแจ้งความที่ตรงนี้โดยที่พยานหลักเราไม่พบสุนัขนะคะในบ้านแต่ว่าสิ่งที่ตัวบุคคลเนี่ยถูกต้องก็คือตามรอยสักแล้วก็รูปพรรณสัณฐานก็ถูกต้องค่ะซึ่งเขาให้การปฏิเสธแล้วก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานซึ่งเรามีทั้งคลิปวิดีโอภาพแล้วก็การพูดคุยซึ่งเราเก็บมาตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วเคสนี้วัดดอกไทยแลนด์ติดตามมาหลายปีแล้วนะ